สวัสดีพี่น้องชาวมิวสิกท่านครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการกล่าวเทคเจอร์เปลี่ยนสีและการทำให้มันจางตามคีย์ที่เรากำหนดกลับก็สู่โหมดธรรมดากันดีกว่าครับวันนี้นะครับผมจะสอนการคีย์เทคเจอร์ให้เปลี่ยนสีได้และการทำทรานสเฟอเรนซีให้จางออกไปได้นะครับจางอ่อนลงไปเหมือนอัลฟาและโอพาซิตี้นะครับบางคนงงนะครับอัลฟาคือ flat และ opacity ก็คือใน Photoshop นั่นเองอันดับแรกนะครับผมจะสร้างวัตถุขึ้นมาใหม่โอเคเป็นกล่องสี่เหลี่ยมละกันเปิด Hypershade ขึ้นมานะครับ Window Rendering และ Hypershade โอเคอันดับต่อมานะครับผมจะสร้าง Hypershade ตัวใหม่ขึ้นมาเอาเป็น Lambert ละกันนะครับก็ลากแลมเบิร์ตนี้ใส่เข้าไปได้เลยใช้เมาส์กลางคลิกลากใส่ลงไปนะครับเก็บมันไปเสร็จแล้วเปลี่ยนสีจากคัลเลอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนละกันสีแดงนี้นะครับผมต้องการจะเปลี่ยนคีย์เฟรมที่ช่วง20ถึง50นะครับจากแดงเปลี่ยนเป็นน้ำเงินนะครับก็ง่ายๆครับคลิกที่ตัวไฮเปอร์เชดนะครับเมื่อกี้หายไปแล้วให้อยู่ในแลมเบิร์ตของผมนะครับคือแลมเบิร์ตที่3มาที่คีย์เฟรมที่20นะครับคลิกขวาตรงคัลเลอร์นี้กดเซตคีย์นะครับเซตคีย์จะเกิดคีย์เฟรมขึ้นทันทีต่อจากนั้นที่50นะครับเลือกสีเป็นสีที่เราต้องการเช่นกลายเป็นสีเขียวคีย์เฟรมจะสร้างขึ้นอัตโนมัตินะครับลองถอยกลับไปที่เฟรมที่1และกดเพลย์ดูใหม่เห็นไหมครับว่าสีก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายแล้วจริงๆนะครับต่อจากนั้นการทำ transferency ก็เช่นเดียวกันเช่นต้องการให้หายช่วงของ30ถึง40หรือ50ถึง60เอาเป็น50ถึง60และการจางหายไปที่50ก็กด set key นะครับและที่60ก็เลื่อน transferency ไปทางด้านขวาหรือเป็นสีขาวนั่นเองโอเคลองกด back กลับไปแล้วกด play จางหายไปแล้วผมนะครับนิติคุณยุทธนันท์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทนฟังมาจนถึงตอนนี้และหวังว่าเว็บมิซี่ของผมจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างจริงๆนะครับยังไงก็มาติดตามได้ในแฟนเพจขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ มิซี่สตูดิโอจับมือกับ 3D ดีไซน์เปิดคอร์สสอนที่เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเปิดสอนหลักสูตรพื้นฐานสำหรับคนรักแอนิเมชัน Intro to Animation Flat Animation After Effects Senior Basic for Digital Video Maya Basic จับคู่กันมาเรียนทุกลงเห็นๆติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจและกลุ่มของ Missy Studio